บทพิสูจน์ครั้งสำคัญของเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเมื่อผู้ท้าชิงคือสุดยอดเชฟกระทะเหล็กจากประเทศเวียดนามผู้สามารถนำวัตถุดิบทุกชนิดมาปรุงแต่งเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเศสได้อย่างลงตัวเชฟเดวิดไทเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามและสุดยอดเชฟผู้มีความสามารถในการแต่งแต้มสีสันอันน่าตื่นเต้นลงบนจานอาหารเชฟเหงียนวันตู่เชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามพร้อมระเบิดศึกแห่งศักดิ์ศรีของเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามและเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยห้ามพลาดขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับเห็นบรรยากาศที่เปลี่ยนไปในรายการของเราแบบนี้นะครับก็พอจะเดาออกใช่ไหมครับว่าวันนี้ต้องมีแมตช์นัดพิเศษแน่นอนท่านผู้ชมคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ารายการเชฟกระทะเหล็กนะครับผมมีต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่นหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เผยแพร่นะครับไปทั่วโลกเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นประเทศอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียและในเอเชียเองอีกหลายประเทศวันนี้ครับผมในรายการของเราต้องถือว่าเป็นนัดประวัติศาสตร์เพื่อสานสัมพันธไมตรีระหว่างเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยและเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามครับซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มีเชฟกระทะเหล็กจากประเทศอื่นมาท้าชิงในคิทเช่นสเตเดียมแห่งนี้วันนี้ครับทาง Iron Chef เวียดนามหรือเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามนะครับผมได้ส่งตัวเชฟนวลแบนตูเชฟอาหารเอเชียนมอเดิร์นคูซีนเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามมาท้าชิงกับเชฟชุมพลเชฟกระทะเหล็กอาหารไทย Iron Chef Thailand ครับซึ่งวันนี้กติกาของเรานะครับก็จะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันซึ่งธรรมดาแล้วเนี่ยในช่วงแรกของรายการเราก็จะมีบททดสอบพิเศษแต่วันนี้เราจะไม่มีบททดสอบใดๆทั้งสิ้นเพราะรายการของเราจะเต็มไปด้วยการแข่งขันรังสรรค์อาหาร1ชั่วโมงครึ่งเต็มๆกับ2วัตถุดิบหลักครับวันนี้ Kitchen Stadium ของเราเนี่ยต้องร้อนระอุอย่างแน่นอนตอนนี้ผมว่าเราไปทำความรู้จักกับเชฟนวลแบนตูเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามกันก่อนเลยครับสุดยอดเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามเชฟที่เปรียบตัวเองเป็นประหนึ่งช่างศิลป์ผู้มากด้วยฝีมือการรังสรรค์อาหารที่หลากหลายสัญชาติเขาคนนี้มีนามว่าเชฟเหงียนวันตู่เชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามผู้รอบรู้อาหารทุกประเภทในทวีปเอเชียในสไตล์เอเชียนโมเดิร์นคุยซีผมมุ่งเชิญ đấu này để gửi tới những người bạn của tôi là Iron Chef Thái Lan chúng ta cùng chia sẻ những nền cái nền ẩm thực của hai đất nước và hy vọng rằng dựa trên có những cái món ăn này mà chúng ta có những cái tình bạn mới และนี่ล่ะครับเชฟเหงียนวันตู่สุดยอดเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามที่จะมาท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็กในวันนี้ตัวดาสังสังอาเลคิจิเป็นเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามซึ่งถนัดทางด้านอาหารเอเชียนโมเดิร์นคูซีนนะครับซึ่งก็หมายความว่าเขาสามารถนำอาหารเอเชียที่หลากหลายนี่นะครับผมมาผสมผสานกันแล้วก็ครีเอทรังสรรค์ออกมาเป็นเมนูใหม่ๆขึ้นมาอาหารเอเชียนโมเดิร์นคูซีนที่เขาถนัดนะครับก็จะเป็นอาหารจีนญี่ปุ่นและอาหารเวียดนามครับเขาเปรียบตัวเองเหมือนกับเป็นศิลปินของเอเชียนโมเดิร์นคูซีนอาหารของเขาเนี่ยไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนและตอนนี้ครับเชฟท่านนี้ก็พร้อมที่จะมาพบกับพวกเราแล้วเชิญพบกับเขาครับเชฟนวลแบนตูเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามครับThank you.
ปรบมือต้อนรับนะครับผมเชฟยวนไตตูครับและนี่ก็คือเชฟนวลแวนตูเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามครับและที่มากับเชฟนวลแวนตูนะครับก็คือคุณหลีหันนะครับผม CEO of TV Plus and Chief Executive Producer of Iron Chef Vietnam ครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับคุณหลีหันก็คือมาให้กำลังใจเชฟนะครับนวลแวนตูด้วยตัวเองเลยนะครับก่อนอื่นต้องขอถามทางคุณหลีหันก่อนเลยนะครับผมว่ารู้สึกไงบ้างกับการที่เราได้มีนัดสำคัญนี้เกิดขึ้นมาระหว่างเชฟกระทะเหล็กเวียดนามและเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับIt is a great honor for Iron Chef Vietnam. It is the first time we have Iron Chef competitions between Asia country. For myself, it's not only a cooking competition. It is a great opportunity for us to meet you, to both share and learn more about the food, the cooking style, and the beauties of the culinary world.Thank you very much for being here today, and I wish you the best of luck. Yeah. นะครับขอบคุณมากครับ Thank you. ขอเสียงปรบมือดังๆให้คุณหลีหันด้วยครับเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาคุยกับเชฟนวลแวนตูกันแล้วนะครับผมเชฟนวลรู้สึกยังไงบ้างครับกับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ซึ่งเป็นนัดสำคัญระดับประเทศระหว่างเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามและเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยรับตื่นเต้นและวิ่งสุดที่được cử được là được là siêu đầu bếpcủa Việt Nam năm 2012 và càng tự hào hơn nữa là được sang nước bạn là nước Thái Lan để được thi đấu, được mang những cái ẩm thực của Việt Nam để chia sẻ với các Iron Chef của Thái Lan. เขารู้สึกยินดีมากมากค่ะที่ได้เป็น Iron Chef ของเวียดนามทีนี้เขาก็ยิ่งรู้สึกยินดีมากขึ้นที่ได้มาเยือนเมืองไทยแล้วก็ได้มาแบ่งปันความรู้ของเขาแล้วก็ได้เรียนรู้ของไทยเราด้วยค่ะรู้สึกภูมิใจค่ะมั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่าวันนี้เขาจะสามารถเอาชนะเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยได้ตัวเสร็จลำสักกะปีดัดเลือกตัวเวียดนามเขามั่นใจแล้วก็เขาจะทำทุกๆอย่างเพื่อชื่อเสียงของประเทศเขาค่ะสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับเชฟยวนแวนตูนะครับเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามซึ่งวันนี้ขอท้าชิงเชฟชุมพลเชฟกระทะเหล็กอาหารไทย Iron Chef Thailand เชฟของเราก็พร้อมที่จะออกมาสู้กับเขาแล้วขอเชิญเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยเชฟชุมพล Iron Chef Thailand ครับเป็นเจ้าแห่งอะไรแต่ในเวทีนี้ผมคือเชฟกระทะเหล็กเจ้าแห่งอาหารไทยก็รู้สึกตื่นเต้นกับทุกแมตช์เหมือนกันครับโดยเฉพาะแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่ยิ่งใหญ่อีกแมตช์นึงแต่สำหรับการเตรียมตัววันนี้เนี่ยเราเตรียมพร้อมเสมอครับและเราก็คุกกิ้งบิดเลิฟอยู่แล้วไม่กลัวเลยแล้วครับจุดเด่นผมคือกลุ่ม Iron Chef อาหารไทยนะครับซึ่งอาหารไทยเนี่ยมีรสชาติดีที่สุดกว่าอาหารทั่วโลกเลยก็ว่าได้และการแข่งขันครั้งนี้ผมจะใช้ศาสตร์และศิลป์ในการทำอาหารไทยบวกกับการเป็น international touch มาต่อสู้ในแมตช์นี้ให้ได้ครับแน่นอนครับการแข่งขันครั้งนี้เป็นศึกศักดิ์ศรีระหว่างประเทศเลยทีเดียวก็ว่าได้เตรียมพร้อมมาอย่างเต็มที่เพื่อเอาชัยชนะมาฝากพี่น้องคนไทยอย่างแน่นอนครับ3 2 1 หยุดครับและในสัปดาห์นี้ท่านประธานก็ได้เกิดจุดประกายความคิดขึ้นมาว่าในโอกาสพิเศษการแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรี2เชื้อชาติผมจึงนึกถึงวัตถุดิบชนิดหนึ่งในหน้าน้ำทะเลไทยด้วยความโดดเด่นของขนาดสีสันและรสชาติที่เป็นหนึ่งไม่เหมือนใครซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงทั่วเอเชียในวันนี้ผมจึงอยากให้วัตถุดิบชนิดนี้ได้ถูกเชฟทั้งสองรังสรรค์ให้กลายเป็นเมนูสุดยอดระดับโลกดูบ้างเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามคุณมีอะไรจะบอกกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยไหมเช
Chờ hết mình, tôi là người Việt Nam. Chef Katalek, Pathet Thai là คุณมีอะไรจะบอกกับเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามไหมผมในนามเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยจะทำให้การแข่งขันครั้งนี้เป็นที่สนุกสนานและประทับใจผู้ชมทั่วโลกครับและวัตถุดิบหลักของเราวันนี้ก็คือดีพลังของเราวันนี้ก็คือภูเก็ตล็อบสเตอร์มังกรจากทะเลอันดามันสำหรับโจทย์ในวันนี้ก็คือภูเก็ตล็อบสเตอร์กุ้งมังกรจากทะเลอันดามันวัตถุดิบอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับแมตช์สำคัญในการแข่งขันระหว่างเชฟกระทะเหล็กทั้งสองประเทศเพื่อสานสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศเวียดนามและประเทศไทยและในวันนี้เชฟทั้งสองจะเนรมิตวัตถุดิบภูเก็ตล็อบสเตอร์กุ้งมังกรจากทะเลอันดามันออกมาได้น่าสนใจขนาดไหนกับการท้าชิงระหว่างเชฟเนียนวันตูเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามและเชฟชุมพลเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยกับเวทีการแข่งขันประชันฝีมือทางด้านอาหารอันน่าตื่นเต้นกำลังรอคุณผู้ชมอยู่ครับการแข่งขันในคิทเช่นสเตเดียมเชฟจะต้องสร้างสรรค์อาหารจานพิเศษ4เมนูโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ1ด้านรสชาติความอร่อย2ด้านความคิดสร้างสรรค์และการตกแต่งจานให้สวยงาม3การดึงรสชาติของวัตถุดิบหลักมานำเสนอได้อย่างครบถ้วนการแข่งขันจะเริ่มต้นณบัดนี้เอาเรคูซินดูความร่วมมือความสามารถของทั้งสองทีมครับดูความดูได้ของทั้งสองทีมครับเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามและเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะครับผมต่างฝ่ายต่างทีมวัตถุดิบวันนี้แล้วตบมือเรียกแล้วครับผมวันนี้นะครับผมต้องบอกนะครับเป็นการแข่งขันนะครับเพื่อสานสัมพันธไมตรีของเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามและประเทศไทยครับก็จะเป็นการแข่งขันเต็ม1ชั่วโมงครึ่งกับโจทย์2โจทย์ของวัตถุดิบนะครับผมซึ่งชั่วโมงแรกจะเป็น1โจทย์และอีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือก็จะเจอกับอีกโจทย์หนึ่งครับก็เห็นนะครับเพื่อความปลอดภัยทางเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยของเราก็ปิดมือนะครับนี่ครับตอนนี้กำลังเขียนอะไรสื่อสารอะไรบางอย่างนั่นอยู่นะครับสำหรับเชฟหนุ่มวันตูนะครับเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามนะครับทำอะไรบ้างโอ้มีการแบบว่าคือเขาเรียกว่าอ๋อมีใบออกอย่างนี้เลยนะครับกำกับเลยกำกับเหมือนอยู่ในเหมือนอยู่หลังครัวเลยนะครับผมโอ้โหมีท่าด้วยโอเคหายไป3นาทีแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ประธานเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับกุ้งมันตัวใหญ่โอ้ใหญ่มากครับโอ้ใหญ่กันอย่างนี้เลยนะครับผมกุ้งของเราโอ้ยกุ้งมังกรของเราครับผมก็ไปน็อตน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วอย่างที่ท่านเห็นอยู่เมื่อสักครู่โอ้ยแข็งแรงครับแข็งแรงโชว์แข็งแรงโชว์นะครับโชว์แข็งแรงในชั่วโมงแรกของเรานะครับผมวัตถุดิบก็ได้แก่กุ้งมังกรจากภูเก็ตนะครับผมเป็นกุ้งมังกรสายรุ้งนั่นเองใช่ครับครับตอนนี้ฮะทางเชฟกระทะเหล็กเวียดนามนะครับผมก็ทำการเลือกกุ้งมังกรนะครับดมเขาดูว่าเช็คว่าสดไม่สดครับดูเนื้อก่อนครับเช็คเนื้อกุ้งมังกรภูเก็ตเนี่ยนะครับถือว่าเป็นกุ้งล็อบสเตอร์ที่อร่อยที่สุดพันหนึ่งนะครับของโลกเลยทีเดียวนะครับส่วนราคาตอนนี้ในทัตคารขายกันอยู่ที่ 3,500 ถึง 5,000 บาทที่เรานำมาวันนี้หนักเท่าไหร่ครับวันนี้หลายโลทีเดียวรวมแล้วเบ็ดเสร็จวันนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า 70,000 บาทนะครับครับวัตถุดิบของเราตอนนี้มาทางเชฟกระทะเหล็กเวียดนามครับผมดูให้ดูวิธีการเลาะเนื้อนะครับใช้กรรไกรตัดไม่ทราบว่าเมื่อสักครู่นี้มีเลือดใครให้เลือดล็อบสเตอร์ครับผมเลือดจากล็อบสเตอร์อันนี้มันฮะไม่ใช่เลือดไม่ใช่เลือดครับเลือดมันเลือดสีใสนะครับเลือดกุ้งสีใสครับครับตอนนี้นะครับผมทางเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะครับก็ใช้บางตอนะครับผมพาสีลายรุ้งนะหัวกุ้งนะครับผมแบบนี้คือจะใช้มันของกุ้งมังกรหรือเปล่าผมว่าใช้เป็นใครใช้คงเสิร์ฟถ้าอย่างนี้ครับต้องไปทำอะไรแน่ๆคุณสับหัวแล้วเสิร์ฟเลยเลยฮะครับผมฮะกินมันดิบเลยเหรอคะไม่หรอกครับเดี๋ยวน่าจะไปต้มทำสต็อกเปลี่ยนไปได้ครับถ้าไปทำสต็อกเพราะสีมันสวยโอ้โหนี่ฮะดูผมว่าใช้เดคอเรชั่นจานเดคอเรชั่นจานเดคอเรชั่นจานใช่ไหมฮะนี่มาทางฝั่งเชฟกระทะเหล็กเวียดนามครับนำมีดมาแล้วนะครับผมทำการครับล้อเอ็นออก
นะครับเห็นพวกนี้กินแล้วเหนียวฮะไม่ไหวก็เป็นวิธีการทำกุ้งนะครับผมของทางเชฟวัตถุนะครับครับเพราะทางเวียดนามเขาก็มี lobster เหมือนกันนะครับใช่ครับเขาก็มีซึ่งน่าจะเป็นวัตถุดิบที่ทั้งสองทีมเนี่ยคุ้นเคยครับกลับมาทางเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับมานี่ครับเราแล้วนะครับขูดมันจากหัวใส่ไปครับผมแล้วก็มีเนื้อด้วยใส่ลงไปถ้าจะเหมือนทำซุปนะฮะทำสต็อกแน่นอนทำสต็อกฮะอ๋อมีใบมะกรูดนี่เครื่องต้มยำนะฮะครับโอ้ใช่ฮะคุณชักกิ๊ดครับครับผมถูกต้องแล้วครับนั่นคือเครื่องต้มยำนั่นเองนะครับก็จะมีหอมแดงข่าใบมะกรูดนะครับแล้วเดี๋ยวเชฟจะใส่แครอทขึ้นช่ายแล้วก็ต้นกระเทียมแล้วมีเนื้อมะเขือเทศเข้มข้นมะเขือเทศสดพริกขี้หนูแดงป่านะครับต้นผักชีแล้วก็ lobster แบบสับทั้งหัวนี่เลยนะครับในเมนูที่ชื่อว่า ravioli มรกตกับต้มยำ lobster ครับโอ้โหนี่แบบมาแนวลูกครึ่งนะฮะมาแนวลูกครึ่ง ravioli ต้มยำมาถึงเชฟกระทะเหล็กเวียดนามใจเย็นนะฮะแกใจเย็นมากลักษณะเนี่ยเหมือนเครื่องต้มยำเหมือนกันใช้ครกด้วยนะครับผมทางไม่ยอมเชฟกระทะเหล็กเวียดนามครับมีกระเทียมกระเทียมไปโขลกแล้วครับดูทางเวียดนามแกจะโขลกอย่างลุ่มนวลลุ่มนวลนะเบามือไม่เหมือนเชฟชุมพรเชฟบนโขลกทีนี่คุณชุมพรนี่เหมือนกับล็อกตัวเองไม่อยู่แบบล็อกนะฮะนี่เชฟเวียดนามใช้พริกขี้หนูด้วยครับอ้าวแต่ว่าธรรมดาแล้วคนชาวเวียดนามเขาจะไม่ทานเผ็ดกันเลยนะครับอันนี้เขารู้ว่ามันเมืองไทยหรือเปล่าครับแต่ว่าด้วยประสบการณ์ของเชฟยอนแวนตูเนี่ยนะครับผมเขาทำงานมาจากหลายที่นะครับผมแล้วก็เขามีประสบการณ์ในเรื่องอาหารเอเชียหลากหลายประเทศมากมาแล้วครับนี่ฮะนี่คือซิกเนเจอร์ของทางประเทศไทยครับจะซอยยี่ยี่เห็นแค่มือนี่ครับพริกขี้หนูลงไปแล้วนะครับโอ้ยตามด้วยกลิ่นพริกมาถึงนี่เลยเหมือนกะปิหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับมีครับกะปิครับคุณจะคิดครับครับในครกนะครับของเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะครับก็จะมีกระเทียมพริกไทยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยซอสพริกน้ำตาลทรายแล้วก็ผักชีสับนะครับเดี๋ยวเชฟมีสูตรเด็ดนะครับจะใส่เกาลัดต้มสุกสับละเอียดไปด้วยในเมนูมังกรซ่อนเล็บล่ะครับมังกรซ่อนเล็บครับผมในเนื้อเกาลัดมันจะทำให้หวานแล้วก็ข้นนะฮะนะฮะมันเอาละครับตอนนี้ครับทางเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามนะครับผมก็ได้นำล็อบสเตอร์ที่ไปลวกในหม้อต้มนะครับผมออกมามาตัดนะครับผมแล้วก็มาผ่าต่อนะครับเปลือกออกนะฮะตอนนี้รู้สึกว่ามีเริ่มมีแผลแล้วนะครับผมบูลเกินนะครับผมทางเชฟทะเลประเทศเวียดนามครับไม่ใช้ถุงมือไม่ใช้อะไรเลยนะครับไม่หลังเลือดไม่เลือดออกแล้วมีเลือดออกแล้วนะครับทางนิ้วก้อยนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวน่าจะมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกันนะครับครับตอนนี้นะครับผมก็กำลังค่อยๆเลาะออกมาครับควักควักเอากันควักถนัดมากเลยนะคะทุกอย่างนี่เขาใช้นิ้วลุยอย่างเดียวเลยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เลือดนะฮะย้ำอีกทีนะครับอันนี้เป็นมันกุ้งฮะไม่ใช่นิ้วก้อยเมื่อกี้นะครับเลือดกุ้งมังกรสีขาวนะครับครับผมเอาละครับตอนนี้ก็เริ่มเช็คแล้วนะครับเพิ่งรู้ตัวเอาไว้อยู่นะครับเพิ่งรู้ตัวมันรู้ตัวนะครับย้อนบาดใหม่ๆนี่มันจะชาฮะรู้ตัวอันนี้เริ่มแสบแล้วบอกไม่เป็นไรไม่เอาพลาสเตอร์ด้วยไม่เอาพลาสเตอร์ด้วยนะครับเอาละครับเอาละครับตอนนี้มาทางเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะครับผมแป้งราวิโอลี่นะครับก็เริ่มนวดแล้วคราวนี้ก็เริ่มทำเป็นแผ่นแล้วนะครับและที่ชอบที่สุดคือเป็นแป้งโฮมเมดด้วยคุณชักกิ๊ดครับถูกต้องแล้วครับนี่คือแป้งโฮมเมดนะครับเป็นแป้งลาวิโอลี่นะครับก็คือเป็นพาสต้าชนิดหนึ่งนะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ผู้ช่วยเชฟเขาโรยลงไปนะครับนั่นคือแป้งเซโมลิน่านะครับทำให้ลาวิโอลี่นั้นเหนียวหนึบน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นในลาวิโอลี่มรกตกับต้มยำล็อบสเตอร์ละครับโอ้โหคือลาวิโอลี่จริงๆเนี่ยถ้าเผื่อจะใช้ศัพท์ให้ท่านชาวบ้านเข้าใจนะคือเกี๊ยวนั่นเองเกี๊ยวอิตาเลียนนั่นเองเกี๊ยวอิตาเลียนใช่วันนี้นะครับคณะกรรมการของเรานะครับผมคุณนิโน่เมทรีและกลับมาอีกครั้งสำหรับสาวสวยท่านนี้คุณพิมซอนยาสวัสดีค่ะและแน่นอนที่สุดครับผมคงไม่ต้องแนะนำแล้วท่านผู้ชมผู้แทนผมได้คุณบีอนันต์รอดเอาละครับแล้วตอนนี้กลับไปทางเชียงทะเลกันแล้วครับโอ้นี่กันเหงื่อแล้วกันเหงื่อแล้วครับเลือดไปกันนะครับผมจากกันเหงื่อนะครับผมเอาละครับแล้วก็เริ่มเอามีดนะครับผมมาซอกนะครับเอ็นออกนะครับแล้วก็น่าจะตัดให้ดีมันชิ้นๆออกชิ้นโอ้โหดูฮะสีใสมากเด้งมากเด้งมากเด้งมากทางผู้ช่วยนะครับทำแป้งขนมเบื้องอยู่ครับไข่เจียวแป้งขนมเบื้องแป้งขนมเบื้องยวนนะฮะใช่ครับขนมเบื้องยวนครับขนมเบื้องยวนนะครับแต่จะทอดจนกรอบเลยครับผมในการเริ่มกำลังเริ่มพับแล้วนะครับทางเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะครับเอ๊ะทำไมเรามาทำขนมเบื้องยวนขนมเบื้องเอาของเขาสิครับผมเหลือเวลาอีก45นาทีครับ45นาทีนะเหลือ45นาทีครับ45 minutes left ตอนนี้มาทางเชฟกระทะเหล็กเวียดนามครับผมนะครับต้มทั้งตัวครับตัวนี้นะครับต้มจนสุกนะครับแช่น้ำแข็งพี่สงสัยจะเอาเปลือกมาทำอะไรสักอย่างแน่ๆมีสิทธิ์นะฮะครับสีสวยมากครับสีสวยตอนนี้นะครับผมอย่างที่บอกไว้นะครับผมว่าทางเชฟนะครับผมเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ต้องการพลาสเตอร์นะครับแต่ว่าก็เอาถุงมือมา
ใส่นะครับผมเพื่อป้องกันความสะอาดนะครับมาแล้วครับเชฟกระทะเหล็กเรามาแล้วไม่ผัดผัดรากผักชีกันช่างเตรียมพริกไทยนะครับเอาเนื้อปูนะครับโอ้โหเนื้อล็อบสเตอร์นะครับผมกับมันล็อบสเตอร์คุณจะคิดครับตอนนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะครับได้นำเอาล็อบสเตอร์นะครับมาผัดกับ3เกลืออย่างที่คุณจะคิดบอกนะครับแล้วเดี๋ยวนะครับเชฟนะครับจะใส่หัวไชโป้หวานสับนะครับตั้งไฉสับนะครับนอกจากนั้นยังมีมะกรูดฝอยอีกด้วยนะครับเพื่อทำเป็นไส้ขนมเบื้องยวนไส้เมี่ยงล็อบสเตอร์ของเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับครีเอทจริงมีการใส่ชัยโป้หวานด้วยนะครับตอนนี้มาทางกันเชฟกระทะเหล็กเวียดนามครับผมคงใส่กระเทียมที่ที่โขลกเมื่อกี้ป่ะฮะอาจจะเป็นเครื่องแกงสไตล์เวียดนามเพราะเขาไม่ได้เน้นพริกขี้หนูมากนักใช่นะครับคุณจะคิดครับที่เห็นนะครับผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กเวียดนามนะครับเขากำลังทำซอสจิ้มนะครับโดยการใช้น้ำปลานะครับน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายโชยุวาซาบิพริกชี้ฟ้ากระเทียมและต้นหอมนะครับผมไปสอบถามเชฟนะฮะกระทะเหล็กเวียดนามมาเขาบอกว่าเขาเพิ่มความมันให้กับน้ำจิ้มด้วยวอลนัทในเมนูปอเปี๊ยะเวียดนามสอดไส้ล็อบสเตอร์ครับโอ้ใส่วอลนัทเข้าไปด้วยนะครับของเราเกาลัดของเขาวอลนัทมันจริงๆฮะมันจริงๆเอาละครับอันนี้กำลังสับเนื้อกุ้งกับเห็ดนะครับสำหรับทางเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยโอ้ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยเห็นใช่ไหมฮะกุ้งสับคุณชากินกันและผมนะครับขอแจ้งนะครับเมนูของเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยทั้ง4เมนูนะครับ1ขนมเบื้องยวนไส้เมี่ยงล็อบสเตอร์2มังกรซ่อนเล็บ3ราวิโอลี่มรกตกับต้มยำล็อบสเตอร์และ4มัมมี่ล็อบสเตอร์ครับมัมมี่ล็อบสเตอร์ไอ้เจ้าเนี่ยคือมัมมี่ของเราหรือเปล่าถึงแม้ว่าจะเป็นแมตช์กระชับความสัมพันธ์คุณจากเกรทครับแต่เชื่อไหมว่าถ้าคนไม่มีใครอยากแพ้หรอครับไม่แน่นอนครับผมเหมือนแข่งฟุตบอลบอกกระชับความสัมพันธ์ก็ต้องแข่งกันจริงๆกระชับมิตรก็ต้องแข่งกันจริงๆเอาละครับเอาละครับตอนนี้มาทางเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะครับมีผัดกุ้งกับเห็ดแล้วนะครับใช่แล้วครับทำไว้ไม่งั้นต้องนั่งทำกันที่ถุนบ้านใส่ลงไปครับใส่ลงไปครับใส่ทีลงไปนะครับนี่ลวนให้แห้งครับหรือน้ำน้ำเป็นไงจอมาเยอะครับน่าจะเป็นไส้อะไรทุกอย่างเพราะว่าเห็นท่าทางวิธีการลวนแล้วคือทำให้แห้งอ๋อนี่ให้กับใส่เหล้าเป็นวิรินหรือสาเกหรือเปล่าครับอร่อยไหมเยี่ยมโอเคครับผมทางด้านเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยก็เริ่มแสดงความมั่นใจและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อรักษาศักดิ์ศรีของเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยแต่เชฟกระทะเหล็กจากประเทศใดจะสามารถรังสรรค์เมนูที่ตอบโจทย์ได้มากกว่ากันติดตามช่วงหน้าครับ